อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะก็มาพบกันในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าตอนตีห้าถึงตีห้าครึ่งค่ะซึ่งพบกันในเช้าวันนี้เป็นช่วงของการจารัชาหรือว่าสนทนาธรรมะที่ดิฉันกามาทําหน้าที่แทนน้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์เดือนมิถุนายนก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายกันแล้วคือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น 1 3บสค่ำเดือนแค่ะซึ่งก็เป็นวันที่เราจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูณ์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการรรีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งคลัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกข,ของเรานะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะ และว,วัดน,นี้ก็มีพระเดชพระคูณหลวงพอ่อดรสะอาดที่โตภาโสหรือท่านพระคูณสิทธ,ธิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะก็ขอนําท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูต์อภิปุนโนองค์ปราถกประจํารายการของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจ้าปานสาธุเจ้า่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะเจ้าคะ่ะโยมก็อยากจะขอนำเอาปัญหาที่คุณมณีเนตรได้เขียนถามมามาถามพระอาจารย์แล้วตอนท้ายรายการเราจะสรุปเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งว่าในวันศุกร์กับเสาร์นี่ลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ก็จะสามารถไปรับฟังแล้วก็ร่วมฝึกปฏิบัติกับพระอาจารย์ได้ที่สวนโมกแล้วก็ตึกปตทสพด้วยนะเจ้าคะ่ะเราจะย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนอื่นก็มาฟังปัญหาที่คุณมณีเนตรได้เขียนถามมาก่อนนะเจ้าคะ่ะยมขออนุญาตอ,อ่านให้ท่านฟังทางบ้านได้ทราบก็คือคุณมณีเนตรก็เขียนเล่ามาว่าตัวคุณมณีเนตรเองนั้นได้ทํางานในสถาบ,บันก,การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งกําลังเจอปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กไทยและการจัดการในระบบการศึกษาก็เลยเรียนถามมาเป็นข้อๆดังนี้เจ้าคะ่ะ หมายถึงวิธีการต่างๆหลากหลายนี่ถูกนํามาใช้ในการแก้ปัญหาแต่ก็ยังแก้ปัญหากันไม่ได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณมณีเนตรเล่ามานะเจ้าค่ะ yeah, <fine. S 1> ก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะเป็นข้อๆออหลายข้อทีเดียว4ีหข้อแต่ว่าก็โดยสรุปแล้วก็คือจะนําพระสูตร หรือหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์เนี่ยเจ้าค่ะมาใช้ในการที่จะบรรเทาหรือว่าแก้ปัญหาต่างๆหรือว่าปรับใช้งานในเรื่องต่างๆของทางมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องของการบริหารองค์กรเรื่องปรับทัศนคติของผู้คนผู้บริหารผู้นํารวมทั้งบุคคลที่เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างนะเจ้าค่ะและประการสุดท้ายก็ยัง รับนักปรการเรียนถามมาด้วยว่าอยากขอ,อทราบประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานในองค์กรของพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโนตอนที่ท่านเป็นคารวาสว่ามีแนวทางปฏิบัติงานอย่างไรบ้างเจ้าค่ะก็นิมนต์เลยเจ้าค่ะพูดถึงไม่ว่าจะองค์กรไหนก็ตามคุณเดินใจคือมีคนที่ไหนมันมีปัญหาที่นั่นเจ้าค,ค่ะคือปัญหานี่ไม่ได้จริงๆไม่ได้เกิดจากคนหรอกเกิดจากกิเลสท,ที่อยู่ในใจคนเจ้าค,ค่ะกิเลสท,ที่อยู่ในใจคนเนี่ยมันทําให้มีปัญหาเกิดขึ้น กิเลสตัณหาอวิชชาพวกนี้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแต่ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นหรือแม้แต่จิตใจของคนที่ไม่มีกิเลสเอาอย่างพระอรหันต์เป็นร้อยพันรูปอยู่ด้วยกันในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยมีปัญหาไหมก็มีอยู่เรื่องราวที่จะต้องระงับแต่ก็เม่าเรื่องราวที่จะต้องระงับเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นปัญหาที่เป็นปในทางไม่ดีทั้งสิ้นนะแต่ว่ามันมีงานที่ต้องทําอ่ะเช่นบางทีก็มีการจัดงานบุญที่วัดเราก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะต้องไปกระทากันก็แบ่งหน้าที่กันยังไง นั่นคือจะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องกิจที่จะต้องทําให้มันลุล่วงลงไปก็จะมีวิธีการที่จะจัดการไปอยู่แต่ว่าไม่ได้มีอกุศรธรรมเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่สําคัญหนังงานนี้ต้องมีแน่นอนนะคุณเตือนใจนะ <Okay. S 1> ไม่ว่าจิตคุณจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสไม่ว่าองค์กรนั้นจะใหญ่หรือจะเล็กมีงานแน่นอนแต่งานที่เกิดขึ้นนี้นเราอย่าให้มีอกุศรธรรมเกิดขึ้นเพราะาให้ตัวอกุสรธรรมเนี่ยเป็นตัวที่ดึงพลังงานของเราไปอย่างมากเลย นีนมันจนเหนื่อยนะจริงทํางานแค่8ดชั่วโมงแต่รู้สึกเหมือนกับโหออกไปรบในสงครามกลับมาบ้านนี่หน้าแบบทําไมหางคิ้วมาอยู่ตรงปากอะไรเงี้ยนะมันมันบูดเบี้ยวไปหมดเลยเนเหมือนกับออกไปสนามรบแม่จริงๆถ้ามันจะมีไม้อะไรที่เหมือนกับไม้ที่มีพลังสักอย่างหนึ่งวิง่งวิ่งไปเนี่ยเออไม้กยายสิสิธิ์เนี่ยวิ่งวิ่งทุกคนซ่อมได้หมดี่ยเป็นองค์กรที่ดีร่วมมือขยันแข่งกันในการทํางาน่ะถ้าสมมติว่าถ้าเรามีไม้กยายสิิธิ์คุณอาใจมีไม้กยายสิทธ์ สามารถที่จะเสกให้องค์กรเนี้ที่คุณวันนี้พูดถึงเนี่ยให้เป็นองค์กรที่แบบในฝันเลยนนในฝันเลยเขาจะต้องมีหลักทําอะไรบ้างหลักทําอะไรบ้างที่จะต้องมีอยู่ในองค์กรนี้เพื่อที่จะให้องค์กรนี้เนี่ยไปได้ด้วยดีหมู่คณะนี้อยู่กันเป็นผาสุขหมู่คณะนี้นะหมู่คณะเนี่ยคือสงนะสองแปลว่าหมู่หมู่เนี่ยอยู่กันอย่างเป็นผาสุขนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงหลักธรรมอยู่หลายๆอย่างเรามาจะแยกๆไปเป็นส่วนๆก่อน ันดับแรกก็คือเรื่องของศีลก่อนนะทุกคนต้องมีศีลเพราะว่าถ้าไม่มีศีลมันจะเบียดเบียนกันในระดับหนึ่งก่อนละจะอยู่กันไม่สุขต่อให้คุณทํางานเก่งขนาดไหนนะแบบจบอันนี้มามีประสิทธิภาพในการทํางานสูงแต่ถ้าผิดศีลเนี่ยมันจะไปเบียดเบียนคนข้างๆเนะเช่นโกหกบ้าง ok ah หรือลักทรัพย์บ้างอันนี้ไม่ดีแน่นอนศีลนะต้องรักษาให้ดีในองค์กรต้องมีศีลน,นะในข้อที่2ก็จะต้องรักษาหน้าที่ในการทํางานของเราให้ดี ในเรื่องของทิศท,ทั้ง6แนตะ่ถ้าเราเป็นลูกน้องเขาก็จะต้องเขยันกันแข็งนะไม่มโมยของทําการงานให้ดีที่สุดนําเกียรติคุณของนายไปร่ําลืออันนี้คือสําคัญนะเราต้องยกย่องหัวหน้าเรายกย่องนี้คือไม่ใช่ว่าเฉลียนะแต่หมายถึงว่าก็ตามเหตุผลนะจส่วนถ้าเราเป็นหัวหน้าเขานะเราก็ต้องให้เขาทํางานตามกําลังนะให้อาหารและรางวัลคือมีค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม ให้รักษาพยาบาลตามเจ็บไข้บ่อยให้อิสระตามสมัยบ้างคือในบางองค์กรเนี่ยก็ได้ทํางานไม่คุ้มเงินเดือนเงินเดือนก็น้อยแต่งานก็มากเออบางองคอ์กรก็สลับกันนะเงินเดือนมากแต่ว่ารู้สึกทํางานให้เขาไม่คุ้ม <c oughs> ก็ทํางาน <c oughs> ตามกําลังคือก็ทํางานให้มันดีขึ้นอ่ะก็ใส่คุณค่าลงไปในงานของเราหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราทํางานมากคนะ่าจ้างมันควรจะต้องมากขึ้นกว่านี้อันนี้เราก็ทําการงานให้ดีที่สุดอันนี้เป็นความดีความงามของเราอยู่แล้ว นะเราอย่าทําให้งานเรามันลดลงแต่หมายความว่าให้ดูแลรับผิดชอบงานที่เราทำเนี่ยให้ดีที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทําหัวหน้าก็ควรทําตามหน้าที่ของตัวทีนี้เรื่องของเพื่อนร่วมงานในะลักษณะที่จะอยู่กันอย่างเป็นผาสุกได้นะั้ก็คืออย่าไปเพ่งคนอื่นอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นแตนะอย่าไปใส่ใจในเรื่องของคนอื่นแต่ให้ใส่ใจในเรื่องของตนอะไรที่เราทําได้อย่าเอาใจไปใส่ใตรงจุดที่เราทําไม่ได้ ถ้าเราอาใจไปใส่ตรงจุดที่เราทําไม่ได้เราจะเอาทุกมาใส่หัวตัวเราเองน,นคือบางทีองค์กรมันก็ใหญ่มากการขับเคลื่อนบางทีมันก็ช้าเราเอาใจไปใส่ในกิเลสข,ของคนอื่นก็เอากิเลสข,ของเขามาเป็นของเราเมื่อจะเปลี่ยนเขายังไงมันปวดหัวแล้ว<จ>เราเอาใจมาใส่ในเรื่องที่เราทําได้ไม่ใส่ใจใ,ใ,ในเรื่องของคนอื่นแต่ใส่ใจในเรื่องของตัวนี่คือเป็นหนึ่งในธรรมเรื่องอยู่พาสุขในการที่ไม่ใส่ใจเรื่องของคนอื่นแต่ว่าใส่ใจในตนเอง แล้วก็ในข้อที่3ความที่จะให้หมู่คณะเนี่ยมีความสามัคคีกันพร้อมเพียงกันนก็จะต้องพร้อมเพรียงกันเริ่มประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมแล้วก็ประชุมให้มากพอประชุมกันอย่างเนืองนิดแต่ก็มาประชุมกันเนี่ยือหมายถึงมีการตกลงทําความเข้าใจกันไม่ใช่ว่าคุณต้องมานั่งในห้องแล้วก็ประชุมกัน3ามสี่ชั่วโมงสรุปไม่ได้ข้อสรุปอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ใช่อย่างนั้น แต่มีการพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันจุดประสงค์คือความเข้าใจนะถ้ามันยังพูดไม่เข้าใจกันก็ต้องมาประชุมกันให้มากพอแนะ่มากพอนี่คือหมายถึงบางทีอาจจะสัปดาห์ละครั้งบางองคอ์กรต้องทุกวันนะซึ่งความมากพอความพอเพียงตรงนี้วัดที่ไหนวัดที่ความสามัคคีกันวัดที่ความร้อมเรียงกันวัดที่ความเข้าใจกันถ้าเข้าใจกันแล้วไม่ต้องประชุมมากก็ได้แต่ถ้ายังไม่เข้าใจ แสดงว่าการประชุมนี้ที่คุณจัดเนี่ยมีปัญหาก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้พร้อมกันให้มีความเข้าใจกันทาตามหน้าที่ให้ถูกแล้วก็ต้องเคารพเนี่ยอันนี้พระบุทธเจ้าได้ตรัสกับพวกเจ้าวัชีที่อธิบายถึงความเป็นอยู่ที่จะไม่เสื่อมเนี่ยพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันเข้าประชุมเนี่ยประชุมให้เนืองนี้ประชุมให้หม,ม,มากพอนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าจะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญตัติจะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติเอาไว้แล้ว น่นคือหมายความว่าเราไม่ทําผิดกฎแต่ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงกฎก็คุยกันให้ตกลงกันให้เข้าใจนั่นคือถ้าอย่างเรื่องของ KPI อย่างเงี้ยเขากําหนดมาแล้วอ่ะก็ต้องทาใช่ไหมทีนี้ทำก็ทําให้มันถูกเนี่ยอย่าทำมั่วม่วแต่ประเมินให้ตรงตามความจริงเอาถ้ามันทําไม่ได้เ,เราก็ปรึกษากันว่าจะเปลี่ยนแปลงกฎนี้อย่างไรเนี่ยเพื่อให้มีความเหมาะสมในการทํางานอันนี้เป็นหน้าที่ในเรื่องของเจ้านายลูกน้องละ่ะต้องมาคุยกันทําความเข้าใจกันให้ดี แล้วก็ในข้อที่สามของเรื่องความจะอยู่อย่างไม่เสื่อมก็คือการที่ให้เคารพเชื่อฟังคนที่เป็นหัวหน้าเราเชื่อฟังเคารพคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยก็ดําเนินการไปได้ข้อถัดมาก็คือว่าไม่รู้อานาจแก่ตัญหานะคืออย่าไปทําตามอํานาจความอยากของตัวเองแต่ให้ทําตามเหตุตามผลนะคือบางคนมีความอยากมากก็คิดเหตุผลอะไรขึ้นมาสักอย่าง,างหนึ่งอันนี้ก็ไม่ถูกแต่ว่าให้ทํา ให้ถูกต้องตามหลักธรรมในการบริหารงานตามหลักธรรมอันนี้สําคัญคุณเดชใจ <Okay. S 1> คือ KPI หรือว่าตัวชี้วัดในการทํางานใช่ไหมก็ต้องให้เป็นไปตามธรรมคือบริหารจัดการตามธรรมคือบางคนจะอาจจะเอาแต่ตัวเลขเอาแต่ปริมาณเอาแต่จํานวนใช่ไหมอันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าความดีความงามในอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่เครื่องวัดเนี่ยให้เป็นไปตามธรรมยกตัวอ,อ,อย่างเช่นว่าถ้าเราพูดถึงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเ,เช่นกิจกรรมทําความสะอาดอย่างงี้ เราจะวัดว่าเกิจกรรมนี้ประสบความสําเร็จก็อยู่ที่ว่านักเรียนจํานวนมาเท่านี้อย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ได้วัดเป็นไปตามธรรมนะไม่ได้วัดเป็นไปตามธรรมะเพราะว่าบางทีมันไม่ได้บ่งบอกอะไรได้ว่าจำนวนนักเรียนที่มามากขึ้นหมายถึงความสำเร็จของกิจกรรมนี้แต่ถ้าเผื่อว่านักเรียนที่มาไม่ได้มีความสามัคคีร่วมมือกันเลยด่าว่ากันด้วยทําก็ลกูกลวกไปทําแบบขอไปทีกิจกรรมนี้ถือว่าล้มเหลวไม่ประสบความสําเร็จต่อให้จํานวนมา เ,เยอะตามที่ต้องการก็ตามคือคประเมินแล้วมันสําเร็จอะแต่จริงๆมันล้มเหลวเพราะอะไรเพราะไม่ได้สามัคคีกันเพราะอะไรเพราะไม่ได้พร้อมเรียงกันเพราะว่าด่าว่ากันถูกบังคับมา่ไม่ได้เต็มใจร่วมกันมาทํามันก็ไม่ตือว่าล้มเหลวแล้วล้มเหลวบ่อยๆล้มเหลวบ่อยๆอ,อ,องค์กรก็แย่ตอนนั้นเองใน,นมูคณะน,น,นี้คือองค์กรนี้ก็จะค่อยๆแย่ลงแย่ลงเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องวัดกันโดยทำรรวัดกันโดยทมพิจารณายังไง ก็ไม่มีใครต้องถูกบังคับให้ทําอะไรอันนี้คือหลักธรรมอย่างหนึ่งนะ,อ,ะอย่างธรรมราชาเนี่ยเขาจะจัดการบริหารคุ้มครองให้เป็นไปโดยธรรมเนี่ยจะมีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทุกคนก็ไม่ได้ถูกบังคับให้น้ําตานองหน้าต้องทํางานนี้ไม่ได้มีสัตว์ชื่อนี้ต้องมาตายไม่ได้มีการฆ่าไม่ได้มีการต้องทําให้ลำบากพลาดเพราะกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าทุกคนพร้อมเปลี่ยนกันนะมีความช่วยเหลือกันนะทําสิ่งที่ทําไม่อยากทาก็ไม่ทํา ถ้าคนนี้เขาทําเราไปช่วยเรามันก็ดีอันนี้ก็ทําอย่างนั้นให้เป็นไปตามธรรมการเป็นไปตามธรรมก็คือแต่เป็นไงล่ะให,ให้จิตใจมันมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตาอันเี้เราต้องวัดกันอย่างนี้นอย่าง KPI ควรจะต้องเป็นอย่างนี้ให้เป็นไปทางธรรมแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานแต่มันอยู่ที่กําลังจิตกําลังจิตนี้คือหมายถึงสมาธิล้วนเลยนะคุณาใจใคือถ้าบอกว่าจิตของเราไม่มีสมาธิจีอยู่เรื่อย เห็นคนนี้หันซ้ายเห็นคนนี้เขาเดินขวาแมมันไม่พอใจประสิทธิภาพในการทํางานของเรามันจะลดลงลเราจะรู้สึกเหนื่อยมากอันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับการที่เราเอาใจไปใส่เรื่องของคนอื่นมากๆส่งจิตออกมากๆมันก็จะปวนใจของเราเองเราก็จะต้องไม่ส่งจิตออกแต่สนใจในเรื่องที่เราทําได้การทําสมาธิให้เป็นอารมณ์อันเดียวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราทําอันนี้จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเรา เพิ่มขึ้นดีขึ้นได้เจแล้วก็บางทีตัวชี้วัดอะน,น,นี้เราก็ต้องคุยกับหัวหน้าหรือรแผนกที่เขาเกี่ยวข้องว่าให้มันวัดให้ถูกต้องแต่นี้การเปลี่ยนแปลงบางทีเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะเราก็เปลี่ยนแปลงในส่วนที่เราเปลี่ยนแปลงได้พราั้นมันก็จะต้องมาจบอยู่ตรงทุษทีว่าประสิทธิภาพในส่วนที่เราทําได้นั่นก็คืออยู่ที่กําลังจิตกําลังสมาธิของเราแล้วก็การวางจิตของเราเองใน,นในการที่จะไม่ให เกิดความทุกข์กับตัวเราเองก็จะต้องให้มีเมตตากันให้มีเมตตากันในการที่จะไม่คิดอาฆาตคิดร้ายกับเขาแต่การที่เราปรารถนาดีให้เขามีกิเลสน้อยลงปรารถนาดีให้เขามีริสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้นปรารถนาความสุขความสําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งกับเขาเนี่ยสิ่งนี้จะทําให้จิตใจของเขาเนี่ยเนอมาในทางที่เป็นกุศลได้แล้วตัวเราเองก็จะไม่เครียดในการงานด้วย เจ้าค่ะก็คือมามุ่งที่ในส่วนความรับผิดชอบของตัวเองใช่ไหมเจ้าคะใ,ในสิ่งที่เราสามารถจะทำขึ้นในรอบตัวเราหรือว่าในกลุ่มงานที่รอบๆตัวเราเราสามารถที่จะสร้างความสามาัคคีแล้วก็ให้เกิดความเป็นสุขได้ในขณะเดียวกันก็ไม่ส่งจิตออกไปเพ่งตรงนู้นตรงนี้ให้มันเป็นทุกข์กับตัวเองถูกไหมเจ้าคะ ก็เท่ากับปรับที่ตัวเองก่อนเลยใช่ไหมเจา้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะใช่ใปรับที่ตัวเราเองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองให้เปลี่ยนแปลงในคนที่รับรอบข้างเราอันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งทีน<า><ต>นี้ประเด็นว่าองค์กรมันก็ต้องไปด้วยกันใช่ไหมถ้าว่าเราไปคนเดียวมันก็จะไม่ได้หมู่คนณะมันก็จะเริ่มแยกกันเราก็จะต้องทอํายังไงล่ะหน้าที่ของเราเราก็ทําไปส่วนไอ้เรื่องของการที่จะให้ผู้บริหารหรือว่าคนอื่นๆเขาเปลี่ยนแปลงไปตามนี่ก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นหมู่คณะ คนที่จะสามารถเป็นผู้นําคนได้เนี่ยคุณเตอใจนําให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยต้องมีเมตตาธรรมสูงมากแต่ก็ต้องมีพรหมวิหารคำว่าพรหมวิหารเนี่ยก็คือคุณธรรมหนึ่งเรื่องอยู่ของคนที่จะเป็นใหญ่คนที่จะเป็นผู้นําได้ต้องมีเมตตากรุณามุริตาอุเบกขานะสีอย่างนี้สําคัญเราจะเป็นผู้นําที่เป็นไปตามธรรมคือไม่ใช่ว่าเป็นผู้นำเผด็จการหรือว่าบังคับขู่เกณฑ์ให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหม เราจะเป็นผู้นําที่เป็นไปตามธรรมได้ไอ้พรหมิหารสีนี่สำคัญคือคําว่าเป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณต้องไปอยู่ในตําแหน่งเป็นประธานหรือว่าตําแหน่งผู้อำนวยการไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นด้วยคุณธรรมเนะี่ยเป็นด้วยคุณธรรมพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้นําได้ก็ด้วยคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติของพระองคนะ์คนที่จะมาเป็นผู้นําในเรื่องต่างๆก็มีคุณสมบัติตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้ว่ามีใครไปแต่งตั้งอะไรให้อยู่ที่เนื้อง,งานที่เราทําเพราะฉะนั้นเราจะ ก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้นะอันนี้กําลังจิตนี้สําคัญและแน่นอนบางทีเป้าหมายที่ตั้งเนี่ยกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริงมันต้องมีความแตกต่างกันแน่นั่นทําไมเขาถึงต้องมีผู้นําในการที่จะวางวิสัยทัศน์นะเพราะว่าเราดูเหมือนว่าโอโ้เป้าหมายนี้มันเหมือนับทาไม่ได้การตั้งเป้านี้มีแน่นอนแตนะ่มีแล้วก็พยายามที่จะให้เราอยู่ในคุณธรรมต่างๆแล้วก็ดําเนินจิตของเราให้ไปตามทางนี้ได้อันนี้เป็นเรื่องสาคัญ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าสิ่งที่พระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโนได้สักกะา,าตอบคุณมินีเนตมานี่ดเดนั้นเชื่อมั่นว่าคุณมินีเนตก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็คงจะพรอยมีความรู้ตามหลักธรรมะที่ พระอาจารย์พระมาหาภัยบูรณ์ณอภิปุโนท่านได้หยิบยกมาสาักการะในเช้าวันนี้กันเวลาในรายการช่วงที่เหลืออยู่นี้อยากจะขอเรียนย้ำเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่พระอาจารย์พระมหาภัยบูรณ์ณอภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเรานี่แหละจะเดินทางจากวัดป่าดอนหายโศกที่จงังหวัดอุดรธานีเนี่ยลงมาที่กรุงเทพมหานคร<ม>ก็จะมีกิจกรรมอยู่สองวันคือในวันศุกร์ แล้ที่สกรกฎาคมที่จะถึงหน้านี้แล้วก็วันเสาร์ที่4ี่กรกฎาคมด้วยซึ่งก็สำหรับวันศุกร์นี้พระอาจารย์ก็จะมีเรื่องของการที่จะรับนิมนต์ไปตอบปัญหาคำถามกันเลย ซึ่งอันนี้ก็ต้องเอ่ยว่าชมรมรักธรรมของบริษัทปตทอทอ,อจำกัดมหาชนนี่ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์พระมหาภัยบุ์อภิปุโนโได้เดินทางลงมากรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาสนทนาธรรมะในช่วงเที่ยงถึงบ่ายมงครึง่งของวันศุกร์ที่3กรกฎาคม ที่ห้องเอ็นโคชั้น5เป็นห้องจัดเลี้ยงซึ่งท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถไปพบพระอาจารย์ได้ส่วนวันเสาร์นั้นจะเป็นการจัดกิจกรรมอย่างตั้งแต่เช้าคือ7จ็ดมงเชา้าจนกระทั่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งเลยซึ่งอันนี้ดิฉันอยากจะขอใช้ช่วงเวลานี้นำท่านผู้ฟังมา รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลอภิปุโนโดได้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่าพระอาจารย์เตรียมอะไรมาบ้างสําหรับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ท่านที่จะไปรับฟังพระอาจารย์ทั้งในวันศุกร์และก็วันเสาร์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะเดือนพันอันนี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อ,อเดือนมีนาคมใช่ไหมคุณอาจารที่เรามาได้เคยไปที่กรุงเทพมาเจ้าค่ะก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันทางชมรมมาที่สวนโม่อ่าชมรมรักตามเขาก็นิมนต์ไปอันนั้นก็คือทั้งที่ บริษัทปตสอสพอด้วยแล้วก็ที่สวนโมกสวนรถไฟด้วยทั้งสองที่เลยทีนี้ในส่วนของเดือนกรกฎาคมนี้ที่ตึกเอ็นโคบริษัทปตสอสพอเนี่ยก็เปิดให้คนนอกเข้าได้ด้วยแต่โดยเขาจัดที่ห้องจัดเลี้ยงในตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งนันเป็นเวลาประมาณชั่วโม,มงครึง่งเราฟังทำกันมาพอสมควรแล้วมีการปฏิบัติธรรมที่นั่งที่นี่แล้วแต่ตามใจคนพูดมามา,มากแล้วอันนี้ตามใจคนฟังบ้าง จก็เลยเปิดให้คุณฟังอยากฟังเรื่องไรเราเอามาพูดมาถามมาตอบมาซักกันในวันศุกร์นี้คือที่บริษัทปตทสอพอส่วนในภาควันที่4ระกรกฎาคมวันเสาร์มามก็จะไปชันที่นู่นตอน7จ็ดโมงเชา้าโดยประมาณนะนะแล้วก็เริ่มแสดงธรรมในเวลา9ก้นาฬิกาถึงประมาณเที่ยงในช่วงเที่ยงก็มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ทางชมรมเนี่ย ก็เลยจัดอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นน้ำเป็นขนมอะไรต่างๆมาบริการเรื่องว่าเปิดโรงทานนะเจ้าคะใช่ตั้งโรงทานที่นั่นนะเพราะว่ามีทผูม,มฟังบางท่านบอกว่าจะหอข้าวมา,าทางเจ้าภาพก็เลยจัดเตรียมให้เลยนะอันนี้คือส่วนตอนโรงทานตอนเที่ยงบ่ายโมงก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือว่าเรื่องอื่นๆอาจจะตอบคําถามบ้างหราจะพูดถึงเรื่องของ การบริหารงานการจัดการงานในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรเนื้อหาที่จะพูดในวันที่สี่เนี่ยมีความสําคัญคุญแจใจที่สวนโมกนะเจ้าค่ะใช่ใช่สวนรถไกรุงเทพเตรียมเรื่องราวต่างๆมาเจ้าค่ะเพราะว่ารายการธรรมระเบูลเนี่ยมีข้อจํากัดอยู่ที่ว่าสามสิบนาทีสามสิบนาทีเราก็ต้องจบแล้วอ่ะใช่ไหมรายการอื่นเขาก็ต่อคิวกันอยู่เพราะนั้นบางทีเรื่องราวบางอย่างมันใช้เวลาอธิบายมากกว่านั้น แต่ารยมาก็จะแบ่งเป็นตอนเอาเรื่องนี้อธิบายตอนนี้แล้วอธิบายตอนนั้นแต่ว่าถ้าเรามาเจอกันในช่วงของวันเสาร์ที่4เนี่ยเรามวราสามชั่วโมงเต็มๆอาจจะมีเนื้อหาที่มันจะต่อเนื่องเชื่อมโยงะความเข้าใจอะไรที่ยังไม่ถูกจะค่อยปรับไปได้อาจจะมีน้ำหนักมากเลยตรงนี้อะจารยมาก็จะรวบรวมประเด็นที่อามารได้เคยพูดไปในรายการธรรมรัรุนที่มันจะเกี่ยวข้องกันเนี่ย ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเรื่องอริยสัจสีทั้งหมดอริยามรรคมีองค์แปดทั้งหมดตันหาวิชางตามเกี่ยวข้องกันยังไงอธิบายให้มันลงรับกันเป็นการเทศกันแรกที่สําคัญที่สุดเลยคือพระพุทธเจ้าเทศที่ป่าอีสีปตานะมฤตยูตวันนะเราไม่ต้องเทศต่อเลยก็ยังได้ม,มันจบตรงนั้นเลยเ,เรื่องพวชงเจอะไรต่างาม,มันจะเกี่ยวข้องยังไงจะมาอธิบายกันในวันเสาร์ที่4กร,รกฎาคมตอนเช้า9้าโมงอันนี้ไม่อยากให้ใครพลาด เก้าถึงเที่ยงนะเจ้าค่ะใช่ใช่คือพลาดแล้วคุณคุณไม่สามารถมาฟังทางรายการธรรมารับรุนได้อีกนะเจ้าะเพราะมันไม่ได้มีสามชั่วโมงเจ้าค <พอ S 1> ่ะมีแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็ใช้เวลาสามชั่วโมงที่จเจอกันเราก็ยังมีโอกาสได้ซักถามทวนถามในบางเรื่องบางประเด็นที่เราจะจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ทางทางหอสมดหมายเหตุเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีมากโดยทั้งผู้บริหารแล้วก็พนักง,งานต่างๆเนี่ยให้ความร่วมมือช่วยจัดแจงสถานที่เรื่องเครื่องเองสียงอะไรต่างๆ อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างาที่จอดรถก็มีสามารถจอดได้ที่สวนเบญจศิริที่สวนรถไฟ,ฟนั่แหละสวนรถไฟนะเจ้าค่ะแล้วก็เดินมาได้ไม่ไกลเรา,เา,ายังมีลูกศิษย์ลูกหาทางเจ้าภาพเองด้วยก็จัดโรงทานมาด้วยทุกอย่างก็บริการไว้ให้พร้อมแล้วมาก็จะใช้เดือนกรกฎาคมช่วงก่อนเข้าพรรษานี่แหละมาพบกับตรมบฟังปีหนึ่งก็อาจจะมีสักสองสามครั้งครั้งที่แล้วก็เดือนมีนาคมแต่ครั้งนี้ก็เดือนกรกฎาคม แต่ว่าครั้งต่อไปมีเมื่อไหร่ไม่รู้เจ้าแต่ว่าให้ <c oughs> hey, เราได้ประโยชน์จากการฟังธรรมนมาพบปะ,จะเจอๆกันการพบสมนาเนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งอยู่แล้วเจ้าค่ะ แล้วก็คราวที่แล้วก็คนก็แน่นเลยนะเจ้าคะดังนั้นสําหรับท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะมาพบแล้วก็ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบุตรพิปุโนได้เมตตาที่จะอ่าสาัชษาแล้วก็เทศในเรื่องจักคือธรรมอันประเสริฐแล้วที่น่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือนอกจากมีโรงทานตอนเที่ยงแล้วในช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารกันแล้วเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมง ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งถึงสามโมงครึ่งนี้พระอาจารย์ก็จะเมตตาที่จะสอนเรื่องการปฏิบตัติการฝึกสมาธิแล้วก็ตอบคําถามด้วยนะเจ้าคะ่ะใช่ใชซึ่งอันนี้โยมคิดว่าท่านผู้ฟังที่ไปนี้ได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยอันนี้โอกาสอันดีแล้วไม่ต้องเดินทางขึ้นไปถึงจังหวัดอุดรซึ่งก็บางท่านก็ไม่สะดวก หลายท่านก็อยากจะเห็นว่าพระอาจารย์พระมหาไพบุ์หน้าตาเป็นยังไงนาะอยากจะเห็นได้ยินเสียงอยู่ทุกวันก็ต้องไปกันให้ได้ที่สวนโมกกรุงเทพหรือว่าหอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสซึ่งอยู่ที่ตรงหัวถนนว,วิภาวดีรังสิตเจ้าคะ่ะซึ่งก็มีสถานที่จอดรถกว้างขวางไปจอดที่สวนรถไฟก็ได้ก็มีที่จอดรถอยู่ค่อนข้างมากนะเจ้าคะ่ะก็เรียกว่าเป็นความพร้อมที่จะมีให้ท่านผู้ฟังได้เดินทางไป แล้วก็กราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภพิปุโน,โนได้ฟังท่านเทศแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติกับองค์ท่านจริงๆเลยเหมือนกับเราเดินทางไปร่วมหลักสูตรที่วัดป่าดอนไหายโศกซึ่งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ขอเรียนเชิญชวนค่ะวันศุกร์ที่จะถึงนี้กับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะ ก็เวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วโยมก็ขออนุญาตที่จะนำทุกผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบน้มสัสก,การลาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนอ่าเป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะพร้อมเะเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสตสะอาดที่โตภาสซหรือท่านพระครูสิทธิภพภพากรด้วยเจ้าค่ะแล้วก็พบกันในเสาร์อาทิตย์หน้าช่วงของการสากาักกาส่วนพรุ่งนี้เช้าก็พบกับพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนเช่นเดิมในรายการธรรมรับรุนนี้อ่า ขอขอบพระคุณและกราบนำพัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าข้าจเจี่ยมบานสาธุเจ้าค่ะ